ช่วงนี้มาดูกระแสของ Squid Game นะคะซึ่งเป็นซีรีส์ชื่อดังทาง Netflix ที่พูดถึงเรื่องปัญหาความเหลื่อมล้ำเป็นซีรีส์ที่แสดงถึงการคัดเลือกคนที่มีปัญหาชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่สิ้นหวังมีปัญหาหนี้สินหรือว่ามีปัญหาอะไรก็ตามในครอบครัวนะคะเข้ามาเพื่อที่จะเล่นเกมในการชิงเงินแล้วก็ถ้าไม่ได้พวกเขาจะเสียชีวิตนะคะซึ่งในมุมมองของตำรวจไทยก็มองว่าลักษณะของซีรีส์แบบนี้นะคะเป็นการส่งเสริมเรื่องของการใช้ความรุนแรงแล้วก็มีการออกมาระบุนะคะว่าควรจะต้องมีการจำกัดในการเข้าถึงการดูนะคะแล้วก็วันนี้มีการออกมาพูดอีกครั้งสำหรับรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ระบุนะคะว่าซีรีส์ดัง Squid Game เนี่ยเนื้อหารุนแรงอาจทำให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบแล้วก็ได้ออกมาบอกว่าน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้นำไปสู่การก่ออาชญากรรมได้ด้วยโดยยืนยันนะคะว่าไม่ใช่เฉพาะภาพยนตร์แต่เป็นนโยบายการสร้างการรับรู้เพื่อให้ผู้ปกครองได้ดูแลลูกหลานอย่างเหมาะสมแม้ว่าภาพยนตร์จะถูกจัดเรตติ้งไว้จะเป็น18บวกก็ดี13บวกนะครับหรือลักษณะเรตติ้งอะไรก็แล้วแต่ต้องยอมรับว่ามีการเข้าถึงที่ง่ายทั่วโลกเองก็มีการรณรงค์นะครับให้ใช้ความระมัดระวังในการดูภาพยนตร์นะครับหรือการเสพสื่อออนไลน์ในเรื่องต่างๆครับซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของชุดตำรวจที่ผ่านมานะครับในการสอบสวนในการซักถามผู้ต้องหานะครับก็ต้องยอมรับว่ามีบางส่วนหมายถึงในคดีอื่นนะครับมีการกระทำความผิดที่เกิดจากพฤติกรรมลอกเลียนแบบนะครับเพราะนั้นแล้วการออกมาเตือนการออกมาประชาสัมพันธ์ก็เพื่อที่จะทำให้ผู้ที่มีความเหมาะสมกับเนื้อหาเท่านั้นนะฮะที่จะเข้าถึงเนื้อหาลักษณะแบบนี้สำหรับเด็กและเยาวชนที่ยังไม่ถึงอายุนะครับก็อยากให้หลีกเลี่ยงและอยากให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้เอาใจใส่ดูแลบุตรหลานของท่านเท่านั้นเองนะครับรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุนะคะว่าเรื่องของ Squid Game เนี่ยอาจจะต้องมีการเซ็นเซอร์แต่ว่าก็มีหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่แล้วต้องมีการพูดคุยเพื่อให้เกิดความเหมาะสมโดยยืนยันนะคะว่าตนเองทำหน้าที่ในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมที่ต้องอาศัยการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่คือเรื่องของ Squid Game ที่เป็นกระแสในบ้านเรานะคะก็คือตำรวจออกมาแสดงความกังวลว่ามีความรุนแรงและอาจนำไปสู่การก่ออาชญากรรมได้แต่ว่าในหลายประเทศนะคะ Squid Game ได้กลายมาเป็น Pop Culture หรือว่าความนิยมในเรื่องของการสร้างต่อทางวัฒนธรรมนะคะเราไปเริ่มดูในฟิลิปปินส์กันก่อนนะคะที่นั่นเขามอง Squid Game กันยังไงนี่คือนักแต่งหน้าชื่อดังชาวฟิลิปปินส์ไอริสเมย์เซโลริโอนะคะตกแต่งใบหน้าของเธอตามตุ๊กตาในซีรีส์ซึ่งเป็นที่รู้จักดีจากเกม AEIO หยุดนะคะแล้วก็เธอได้เผยแพร่คลิปนี้บน Instagram และ TikTok โดยเล่าว่าที่ทำเนี่ยเพราะว่าต้องการอิงกระแสตัวละครที่กำลังมาแรงนะคะโดยในฟิลิปปินส์ Squid Game ก็ดังมากนะคะดูได้จากบรรดาห้างสรรพสินค้าต่างๆที่มีตุ๊กตาตัวนี้ก็คือ AEIO หยุดซึ่งเป็นไฮไลท์นะคะของ Squid Game เนี่ยมาโชว์กันนะคะนั่นคือฟิลิปปินส์ส่วนสิงคโปร์นะคะกระแสของ Squid Game ก็มีให้เห็นเช่นเดียวกัน Brown Butter นะคะเป็นคาเฟ่ในสิงคโปร์พุทธไอเดียให้ลูกค้าสามารถเล่นเกมแกะขนมตาลหรือว่าเทาโกน่าตามซีรีส์ Squid Game ได้แม้ว่าบทลงโทษในซีรีส์ก็คือผู้เล่นเกมจะถูกกำจัดออกจากเกมด้วยการถูกฆ่าแต่บทลงโทษของคาเฟ่แห่งนี้ก็แค่อดถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดียเท่านั้นไม่ต้องถึงกับฆ่าหรือว่าฆ่าแกงกันนะคะและใครอยากจะสัมผัสประสบการณ์เล่นเกมเหมือนในซีรีส์ก็ต้องไปดูไบค่ะที่ดูไปสควิดเกมกำลังเป็นกระแสแรงเช่นเดียวกันตอนนี้ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีใต้ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เดินหน้าจัดเกมจำลองจากซีรีส์สควิดเกมโดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้โดยศูนย์วัฒนธรรมเปิดเผยว่าจะมี4เกมจากซีรีส์ได้แก่เกม AEIO หยุดเกมโยนลูกแก้วเกมแกะขนมน้ำตาลและเกมปากระดาษหรือว่าตั๊กจีซึ่งเป็นเกมเก่าแก่ที่
่เล่นมาตั้งแต่สมัยโชซอนอย่างไรก็ตามเกมจำลองอนุญาตให้ผู้สมัครจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เท่านั้นแล้วก็จัดผู้ร่วมเล่นเป็น2ทีมทีมละ15คนแม้ว่าในซีรีส์จะมีรางวัลเป็นเงินกว่า38ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าเกมจำลองในดูไบนี้จะมอบแค่ชุดวอร์มสีเขียวซึ่งเป็นชุดแบบเดียวกับตัวละครในซีรีส์เป็นรางวัลแทนนะคะเราจะเห็นว่าตอนนี้หลายประเทศเรื่องของ Squid Game ได้ถูกต่อยอดมาเป็นวัฒนธรรมที่เรียกว่า Pop Culture ไปแล้วนะคะมีเรื่องของการเรียนภาษาด้วยที่หลายคนบอกว่าตอนนี้ภาษาเกาหลีกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ When I started learning Korean 2 years ago people didn't understand why but now Korean is more mainstream in the western world and people get fascinated when I said I'm learning Korean My most shocking reaction was actually my parents watching it because it's a different languageSo I was like very impressed, which means that, and they love it. They just finished today and they love it.Squid Game คืออะไร Squid Game ก็คือเรื่องราวของเกมลึกลับค่ะที่เปิดโอกาสให้บรรดาคนที่มีปัญหาในชีวิตเข้ามาคว้าโอกาสเพียงแค่เล่นเกมชนะ6เกมตามที่กำหนดไว้ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเกมง่ายๆแบบเกมเด็กเล่นนะคะแล้วก็จะได้เงินรางวัลประมาณ 1,300 ล้านบาทไปแต่ว่าถ้าแพ้เนี่ยพวกเขาจะต้องจบชีวิตลงตัวละครทั้งหมดล้วนมีปัญหาการเงินติดหนี้สินแล้วก็ได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้ำในสังคมซึ่งผู้กำกับซีรีส์ได้ระบุนะคะว่าหัวใจหลักของเรื่องนี้ก็คือการชูประเด็นความเหลื่อมล้ำในสังคมแล้วก็ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะที่สื่อบันเทิงเกาหลีใต้ยกประเด็นความเหลื่อมล้ำขึ้นมาเล่าเพราะว่าในปี2019ภาพยนตร์เกาหลีเรื่องปรสิตก็เคยโด่งดังและกลายเป็นกระแสพูดถึงในต่างประเทศจนคว้ารางวัลสูงสุดอย่างรางวัลภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยมจากออสการ์ในปี2020มาได้Squid Game ก็เล่าประเด็นเดิมแต่ว่าเปลี่ยนรูปแบบสไตล์ที่แปลกใหม่แหวกแนวตลอดจนสัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่น่าติดตามคือส่วนหนึ่งที่ทำให้ Squid Game โด่งดังจนเป็นที่พูดถึงซึ่งเจสันเบอร์ชเวลนักวิจารณ์ภาพยนตร์และอาจารย์มหาวิทยาลัยโคเรียชุงซิงไซเบอร์มองนะคะว่านี่เป็นอีกครั้งค่ะที่วงการบันเทิงเกาหลีใต้ทำให้ทุกคนประหลาดใจด้วยการนำเสนอมุมมองใหม่ต่อปัญหาสังคมที่ทุกคนทราบอยู่แล้วI've always been amazed at how Korean directors and storytellers are able to capture difficulties facing Korean society or facing society at large in just an original and aesthetically interesting way.นอกจากองค์ประกอบของซีรีส์แล้วหลายฝ่ายยังมองว่า Squid Game มาถูกที่ถูกเวลาเพราะอะไรเพราะว่าขณะนี้เป็นเวลาที่โลกกำลังชอกช้ำจากการระบาดของโควิด-19 ผู้คนเห็นการถดถอยของเศรษฐกิจเห็นช่องว่างความเหลื่อมล้ำในสังคมที่ขยายใหญ่ขึ้นส่งผลให้ซีรีส์เรื่องนี้เข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นแม้จะมีอุปสรรคทางภาษาก็ตามซึ่งอุปสรรคทางภาษาก็คือซับไตเติ้ลซึ่งผู้กำกับเรื่องบงจุนโฮได้เป็นผู้กำกับเรื่องปรสิตนะคะเคยกล่าวไว้ตอนเขารับขึ้นรางวัลออสการ์ว่าถ้าเกิดก้าวผ่านกำแพงนี้ไปได้คุณจะพบหนังดีๆอีกมากมายเวลา1ปีผ่านมาแล้วนะคะหลังความสำเร็จของหนังปรสิตวันนี้การที่ Squid Game กลายมาเป็นที่พูดถึงในระดับโลกทำให้ชาวต่างชาติมากมายอยากจะรู้จักเกาหลีใต้มากขึ้นคือข้อบ่งชี้ว่ากำแพงดังกล่าวได้ถูกทำลายอีกครั้งและยิ่งทำให้การลงทุนด้านอุตสาหกรรมบันเทิงในเกาหลีโดย Netflix สูงยิ่งขึ้นและแปลว่าในอนาคตสื่อบันเทิงจากเกาหลีใต้จะยิ่งก้าวเข้าสู่การเป็นสื่อกระแสหลักมากขึ้นเช่นเดียวกันInvestment in Korean content. We're going to see a lot of shows, a lot of films be financed, also Korean Americans. Following the success of Minari, which did well despite the coronavirus pandemic.และขณะที่เกาหลีใต้กำลังนำวัฒนธรรมไปรุกบนเวทีโลกนะคะหันกลับไปมองชาติที่เคยเป็นชาติเดียวกันอย่างเกาหลีเหนือวันนี้ต้องพบกับความอดอยากนะคะแล้วก็เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นวันสำคัญของเกาหลีเหนือเพราะว่าครบรอบ74ปีของการตั้งพรรคแรงงานเกาหลีเหนือซึ่งปกครองประเทศมาตั้งแต่หลังสงครามโลกที่2มีจุดที่น่าสนใจเพราะว่าผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือคิมจองอึนอิลนะคะได้ออกมาประกาศที่จะมีการปรับเปลี่ยนแผนพัฒนาประเทศ5ปีต่อจากนี้หลังพบว่าแผนที่ใช้อยู่ไม่ได้ผลเนื่องจากประชาชนจนลงนะคะและการเฉลิมฉลองของปีนี้ก็ไม่ยิ่งใหญ่เหมือนปี
ที่ผ่านๆมาเนื่องจากภาวะความอดอยากของประชาชนแล้วก็โรคระบาดนั่นเองการเฉลิมฉลองในวันนี้นะคะก็มีประชาชนหลายคนนะคะนำดอกไม้แล้วก็พวงหรีดไปวางที่อนุสาวรีย์ของผู้ก่อตั้งประเทศก็คือคิมอิลซองแล้วก็คิมจองอิลซึ่งเป็นปู่และพ่อของผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือคนปัจจุบันส่วนในช่วงกลางคืนนะคะก็มีการเฉลิมฉลองที่ลานจตุรัสผู้นำประเทศที่นี่เปลี่ยนเป็นฟลอเต้นรำของบรรดาหนุ่มสาวชาวเกาหลีเหนือและเป็นที่น่าสังเกตว่าในคราวนี้ทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยการเต้นรำก็เกิดขึ้นโดยมีพลุหลากสีสันยิงขึ้นฟ้าเป็นฉากอยู่ด้านหลังนะคะส่วนผู้นำสูงสุดคิมจองอึนก็ปรากฏตัวแล้วก็กล่าวสุนทรพจน์ในงานครบรอบ76ปีของการก่อตั้งพรรคแรงงานเกาหลีซึ่งสำนักงานข่าวกลางของเกาหลีเหนือ KCNA รายงานว่าประเด็นสำคัญที่ผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือประกาศคือการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาประเทศใหม่โดยระบุค่ะว่าแผนพัฒนาประเทศที่เกาหลีเหนือใช้อยู่ปัจจุบันไม่ประสบความสำเร็จค่ะแผนพัฒนาใหม่ที่ผู้นำเกาหลีเหนือพูดถึงจะเป็นแผนที่จะใช้ต่อจากนี้อีก5ปีจะเป็นแผนที่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศแก้ปัญหาความยากจนและปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความยากจนเช่นปัญหาขาดแคลนอาหารที่อยู่อาศัยและเครื่องนุ่งห่มเราจะสังเกตเห็นนะคะว่าปัญหาที่เกาหลีเหนือมีในปัจจุบันล้วนเป็นปัญหาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย4แทบทั้งสิ้นนะคะก็เป็นปัญหาของประเทศยากจนหรือประเทศกำลังพัฒนาซึ่งนักวิเคราะห์มองนะคะว่าการที่คิมจองอึนออกมายอมรับว่าแผนพัฒนาประเทศใช้ไม่ได้แล้วต้องมีการปรับเปลี่ยนเนี่ยเนื่องจากเขากำลังเผชิญหน้ากับช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดนับตั้งแต่ขึ้นมาดำรงตำแหน่งผู้นำเกาหลีเหนือเมื่อปี2010ซึ่งเกิดขึ้นจากการถูกคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจนะคะความล้มเหลวในการเจรจากับรัฐบาลสหรัฐเกี่ยวกับโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งมีขึ้นอย่างจริงจังในสมัยของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อปี18แล้วก็พูดจาหารือกันตอนเริ่มต้นก็ดีนะคะแต่ว่าพอถึงภาคปฏิบัติไม่สามารถที่จะปลดอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือได้และสหรัฐก็ยังคงมาตรการคว่ำบาตรทางการค้าเกาหลีเหนือทำให้เกาหลีเหนือต้องประสบกับปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างหนักซ้ำเติมด้วยการระบาดของโควิด-19ที่เกาหลีเหนือต้องมีการปิดพรมแดนการค้าขายกับจีนและยิ่งทำให้เศรษฐกิจเกาหลีเหนือตกต่ำอย่างหนักนะคะตอนนี้ปัญหาที่สำคัญที่สุดของเกาหลีเหนือก็คือประชาชนกำลังอดอยากนะคะโดยเฉพาะหน้าหนาวที่กำลังจะมาถึงและทั้งหมดก็คือรอบโลกเดลี่ทาง PPTV เรื่องข่าวเรื่องใหญ่ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมกลับมาพบดิฉันและทีมงานได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ